ินแลนด์ฟินช่วงฟินอัปเดตสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นเอาละครับกลับมานะครับอยู่กับพี่หลงพี่วินกันต่อนะครับรวมไปถึงน้องๆทางบ้านที่กลับมาถึงที่บ้านแล้ววันนี้ไปเรียนมันเหนื่อยมาทั้งวันเครียดมาทั้งวันครับเรามานั่งฟังเพลงดู MV สนุกๆ กับรายการฟินฟินแลนด์กันดีกว่าถูกต้องนะครับจะได้รีแลกซ์ผ่อนคลายกันนะครับกับผู้สนับสนุนของเราช่วงนี้เลยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดฟีโน่หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นนี่โชว์ซะหน่อยละกันนะเออเอาไปโชว์ที่ไหนดีเท่มากเลยพี่หลงครับโชว์ที่ไหนก็เท่ครับริมทะเลบนภูเขาในห้างเนี่ยโอ้โหรับรองสาวๆหันหมดทุกคนใช่นะครับยิ่งบรรยากาศแบบนี้เนอะชิลๆแล้วไปได้กันไปกันแบบเป็นแก๊งเป็นกลัวเนอะวินเนอะสนุกแน่ไปจอดตรงริมหาดแล้วกดหารถนี่สนุกเพลินเลยเนี่ย อยู่ตรงไหนก็สามารถหาได้ถูกต้องเพราะว่ามีเสียงแล้วก็มีไฟกระพริบๆด้วยใช่นะครับสีสันสดใสเลยครับลองหาซื้อกันได้นะครับผมถูกต้องนะฮะกลับเข้ามาช่วงนี้นะครับอย่างที่พี่หลวงพี่วินบอกกันไว้นะครับเรามีเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพหลายๆคนช่วงนี้คงจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าวัยรุ่นปัจจุบันนี้หรือว่าน้องๆเองที่นั่งดูอยู่นะครับตอนนี้นั่งดูรายการอยู่นะครับคงจะรู้จักคำว่าเซลฟี่ครับผมการถ่ายรูปตัวเองการหามุมให้กับตัวเองถ่ายยังไงถึงจะออกมาดูดีบางคนเนี่ยถ่ายรูปมานี่อุ๊ยดูแบบน่ารักเลยนะเขาจะมีมุมของเขาบางทีถ่ายด้านข้างบางทีถ่าย45องศาบางทีถ่ายมุมเงยเดี๋ยวนี้มีเซลฟี่แบบต่อเสาครับคุณเห็นไหมที่จะมีเครื่องต่อเสาเนี่ยยาวออกไปแล้วถืออย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วกล้องวางไว้นะฮะถ่ายกันแบบเซลฟี่กันเป็นหมู่มวลได้เลยหลายคนเลยใช่ครบเลยแต่หลายคนก็อยากจะรู้ว่าถ่ายรูปยังไงให้สวยครับวันนี้เราเลยมีเทคนิคของสาวๆมากันในช่วงฟินอัปเดตตอนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยดูรูปเฟย์ฟังแก้วหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยจะน่ารักขนาดไหนจริงนี่นะเดี๋ยวเราจะมีรูปนะครับที่สาวๆเขาถ่ายกันนี่โอ้โหนี่น่ารักมากครับนี่ก็เป็นการถ่ายแบบว่าเขาเรียกว่าผมว่าน่าถ่ายเซลฟี่แหละแต่ว่าใช้ความรู้สึกอะอินเนอร์จากแววตาเห็นไหมกำลังหิวหรือเปล่าเนี่ยนี่ข้ามน้องปลาด้วยนะครับดูมีตาแบบมองไปฝั่งหนึ่งอีกข้างหนึ่งแล้วสองพี่น้องเฟย์ฟานครับถ่ายรูปเซลฟี่กันเป็นภาพที่เป็นธรรมชาติมากใช่น้องวินดูสิครับคือแบบแต่งหน้าก็ธรรมชาติเลยนะไม่ต้องปากแดงไม่ต้องอะไรมากนี่อุ้ยชุดน่ารักมากเลยฟังของเรานั่นเองนะฮะองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยของฟินฟินแลนด์ฟิงเกอร์นะครับอ่ะลองดูภาพต่อไปนี่ก็เซลฟี่นะครับนี่2นิ้วจากฟางสู้ตายน่ารักสดใสนะครับนี่ก็จบปริญญาตรีแล้วด้วยที่จุฬาลงกรณ์นี่ก็เซลฟี่นะครับของน้องแก้วครับโอ้โหคุณคงกรี๊ดในใจอ่ะนะพี่เนาะเห็นแม่ลูกคงกรี๊ดในใจนี่คือบอกเลยนะว่าไม่ต้องใช้กล้องฟุ้งฟงฟุ้งฟิ้งอะไรเนี่ยธรรมดาเลยธรรมดาเลยน้องๆครับถ่ายออกมาแบบนี้ได้เลยเกาหลีฟุดๆเลยแอปอะไรมากนะครับเพราะว่าเขามีเทคนิคครับการจะถ่ายรูปให้ออกมาดูดีขนาดนี้น่ารักสดใสขนาดนี้เขามีเทคนิควิเทคนิคอะไรครับเทคนิคอันนี้เนี่ยพี่โด่งว่าถามพี่โด่งเองตอบไม่ได้ครับผมเราต้องไปดูเคล็ดลับเคล็ดลับของสามสาวเฟย์ฟางแก้วในถ่ายในการถ่ายรูปมาให้ดูน่ารักจะทำยังไงคลิปของเฟย์ฟางแก้วมาเลยครับทำยังไงอ่ะมาครับผมสวัสดีค่ะพวกเราเฟย์ฟางแก้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเคล็ดลับการถ่ายรูปแบบไม่ต้องพึ่งกล้องฟรุ้งฟริ้งอ่ะเฮ้ยแบบเซลฟงเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ย no application at all ค่ะคือต้องแต่งหน้าให้ฟรุ้งฟริ้งเองเลยนะคะคือต้องติดขนตาแบบว่าสองสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนี่คือเคล็ดลับใช่ไหมคะแต่งหน้าเต็มติดขนตาจากนั้นคุณก็ไม่ต้องพึ่งกล้องใดๆบนโลกนี้เลยค่ะบอกไปนิดนึงค่ะก็มีก็อันนั้นด้วยนะหรือว่าบางทีก็อาจจะแบบดูแบบมุมที่ถนัดของแต่ละคนแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ถ่ายแบบว่าลองถ่ายดูแก้วชอบแบบว่าขนตาเต็มแต่ว่า good night ใช่ค่ะประมาณนั้นของพวกเราเป็นแบบแก้วรักสดใสฟุ้งฟิ้งมุ้งวิ้งมากโดยไม่ต้องใช้กล้องฟุ้งฟิ้งเลยพี่โด่งเขาทำยังไงครับวินครับนี่เลยบอกว่าแต่งหน้านะพี่โด่งครับติดขนตาครับบลัชออนนิดๆนะถ่ายรูปยังไงก็สวยครับพี่โด่งครับสวยแบบเป็นธรรมชาตินี่พี่โด่งว่าดูดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เฟย์ฟางแก้วบอกลองหามุมของเราให้เจอบางคนอาจจะแบบถ่ายมุมสูงแล้วหน้าตาดีบางคนอาจจะถ่าย45องศาตรงด้านข้างของหัวเรา90องศาถ่ายมาแล้วดูดีจังเลยเราก็ถ่ายมุมนั้นโชว์เพื่อนๆเพราะบางทีหน้าตรงเนี่ยถ่ายปุ๊บหูหน้าเราบานเป็นกระด้งเลยโอ้ไม่ดีไอเซลฟี่นี่มันยากตรงที่ถ่ายไงให้หน้าผอม
ไทยไงให้หน้าเราดูเดียวนะครับฉะนั้นนะครับต้องแบบว่าลองเลือกมุมของตัวเองนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นพี่โด่งผมก็มีมุมของผมอ้าวยังไงครับพี่โด่งมุมพี่โด่งเป็นยังไงคล้ายของฝ้ายแอมไฟครับยังไงครับก็คือฝ้ายถ่ายมุมไหนผมก็จะถ่ายมุมเดียวกับฝ้ายนั่นแหละแล้วก็เราใช้แบบว่า acting ใบหน้าเข้าช่วยไม่ว่าจะเป็นยกนิ้วขึ้นมาสองนิ้วได้อยู่ทำปากทำหน้าแบบต้องมีสีด้วยอ่ะทำหน้าเราทำหน้าเขาช่วยมีฟีลลิ่งนะครับบางทีนะครับถ้าถ่ายตรงๆเนี่ยอาจจะดูแบบมันไม่ได้ฟิลแล้วอาจจะหันข้างเล็กน้อยอย่างนี้เนี่ยอย่างน้องวินมีไหมมุมที่เด่นชอบถ่ายไปหมดแล้วบอกเลยอ๋อเหรอไม่แต่ของวินก็มีเหมือนกันเวลาถ่ายอย่างนี้ก็อาจจะแบบถ่ายแบบว่าเต็มตัวหน่อยเห็นไกลๆหน่อยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองอ้วนอย่างเงี้ยน้องครับลองถ่ายแบบว่าไกลๆดูให้เห็นบรรยากาศไปด้วยเลยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้พี่โด่งใช่ใช่เวลาถ่ายริมทะเลอย่างเงี้ยครับทะเลสวยๆท้องฟ้าสวยๆเอาวิวเข้าช่วยบางทีเราก็ดูดีได้เพราะวิวนะครับพี่โด่งครับไม่ธรรมดานะครับลองหาดูว่าวิวของน้องๆหรือมุมที่เราชอบเนี่ยมันเป็นมุมไหนหรือว่าบางทีก็แต่งหน้านิดน้อยดูเป็นธรรมชาติบางทีแนะนำว่าหาพ็อปประกอบก็ดีเหมือนกันนะแว่นตาเอ่ยใส่วิกเอ่ยอย่างเงี้ยนะฮะน้องๆครับเดี๋ยวมันก็ดูดีครับน้องเนี่ยหามุมใส่แว่นนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่แล้วดูแล้วโพสท่าใช่โอ้สุดยอดเลยเนี่ยดูสิไอ้นี่มุมเราเลยเนี่ยได้เลยไม่เห็นไหมใช่แล้วจะได้มีกิมมิกในภาพด้วยครับน้องๆครับลองหากันได้นะครับหรือบางทีคนไหนที่ถ่ายแล้วหน้าบวมตลอดวิธีที่ดีที่สุดครับยังไงครับพี่ดงลดน้ำหนักครับผมต้องแน่นอนอยู่แล้วสิเพราะบางทีหน้าบวมนี่ช่วยไม่ได้จริงหน้าบวมนี่ถ่ายใกล้ถ่ายไกลเราก็ดูอ้วนเหมือนเดิมฉะนั้นครับเราต้องลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ทำหน้าเราเนี่ยเรียวขึ้นโดยการออกกำลังกายดีกว่าอันนี้ดีด้วยทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้งหน้าตาด้วยแล้วครับแต่เรื่องทั้งหมดครับผมว่าถ่ายให้เป็นธรรมชาติเป็นตัวเรามากที่สุดพี่หนุ่มว่าเจ๋งที่สุดแล้วนะครับครับผมรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีข่าวดีจากหนุ่มๆวงอารามนายกันหลายคนคิดถึงนะครับวงนี้นะครับใช่ครับใช่ครับซิงเกิลที่เขาปล่อยไปหลายเพลงนะครับที่โดนใจแฟนๆนะครับรวมไปถึงไม่ได้เจอพวกเขานานละตอนมาออกรายการนี้สนุกสนานมากถูกต้องไม่ว่าจะเป็นช่วงสัมภาษณ์นะครับหรือว่าช่วงโชว์สดๆของอารามนายวันนี้พิเศษครับเขาจะมีคลิปสำหรับให้กับรายการของเราโอ้ยไม่ธรรมดาพิเศษexclusive พิเศษสุดๆเฉพาะรายการฟินฟินแลนด์จะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะพี่ดงใช่แล้วครับทุกคนห้ามกดรีโมทเปลี่ยนไปไหนเด็ดขาดครับน้องๆครับผมช่วงนี้ขอบคุณด้วยละกันครับกับรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino หัวฉีด Fino หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นครับแล้วตอนนี้ครับ1เพลงซิงเกิลใหม่ของ3สาวเฟย์ฟางแก้วนะครับเพลงนี้โอ้โห MV ก็ดีเนื้อเรื่องนี้โดนใจใครหลายๆคนมากครับ1เพลงนี้ครับลองไปดูกันครับมีสิทธิ์เจ็บถึงเมื่อไหร่จาก3สาวเฟย์ฟางแก้วครับสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino หัวฉีด Fino หัวฉีดสไตล์เราโชว์ให้โลกเห็นพี่มิวพี่แพวพวกพี่เป็นตำนานในโรงเรียนเราเลยพี่2คนรักกันนานๆนะคู่จิ้น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 คู่จะดูดิมิวแกคิดยังไงกับฉันวะถามอะไรแปลกถามจริงๆก็เพื่อนรักไงไอ้บ้าทำไมมาช้าจังวะไอ้นี่เพื่อนเราชิปไปมันเริ่มจากความชายชาที่มีให้กันมันเกิดขึ้นมาไม่นานเมื่อเธอเจอเขาฉันรู้ได้ทันทีรู้ว่าเรื่องของเราจะจบอีกไหมนั้นเธออาจยังมีไม่ทำไรอ่ะปากเลยอ่ะเลยเช่นให้แค่เพียงไม่ว่าอะไรที่คิดให้ทำอย่างนั้นรู้ว่าฝันใจอยู่เพื่อจะไปสักวันอย่าปิดบังฉันใครทอมนี่ใครทอมไม่เป็นทอมเหรอผมก็จีบได้เลยช่วยบอกว่าฉันมีสิทธิ์เจ็บถึงเมื่อไรและอีกนานไหมที่
ไม่รู้แล้วไปก่อนรักไปแล้วอ่ะแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมวะนะนะนะแกช่วยฉันหน่อยนะอ้าวแกหลับแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมต้องหลบหน้าหลบตาด้วยอ่ะเฮ้ยทอมโกนอะไรพูดมาดีดิวะเออเป็นทอมเกี่ยวชายโอเคป่ะมิว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 เราขอโทษมิว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 มาได้ยังไงที่ห้องน้ำผู้หญิงออกไปดูเป็นไรอ่ะมิ
แกไปไหนมาฉันถามไงว่าแกไปไหนมาไปเข้าห้องน้ำมาตรงนี้อะไรเฮ้ยหลักเงินน่ะขอไม่ห่างหลังกันแบบนี้หรอกนะเราขอโทษเราขอโทษจริงๆฉันไม่ใช่เพื่อนฉันต่อไปและอีกนานไหมที่ได้ยืนข้างๆเธอเราขอโทษ